วัสดีครับทุกคนครับ Secret Travel ที่เที่ยวลับที่ไม่ลับในวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้ก็จะพาเที่ยวเอาใจสายมูสักนิดนึงครับกับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับหรือว่าที่ชาวพิษณุโลกเนี่ยเขาเรียกว่าวัดใหญ่นะครับซึ่งมีองค์ประดิษฐานของพระพุทธชินราชครับที่สวยอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมาวัดใหญ่นะครับเพราะว่าที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เนี่ยอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่อย่างโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำน่านครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศหรือคนในพื้นที่เองเนี่ยก็จะแวะเวียนมาสักการะขอพรกันอย่างคับข้างตลอดครับวันนี้ผมเองก็ไม่พลาดแล้วที่จะมาขอพรเหมือนกันครับครับก็ไหว้จุดแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะพามาเข้าวิหารนะครับคือก่อนเข้าวิหารต้องมาเช็คความพร้อมมานิดนึงครับการแต่งกายครับคือกางเกงขาสั้นครับกระโปรงสั้นแขนกุดสายเดี่ยวเอวลอยนะครับกางเกงขาตรงนี้ก็ห้ามนะครับเพื่อความสุภาพก่อนที่จะเข้าไปวิหารนะครับแต่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ทราบครับที่นี่เขาก็มีให้นะมีเป็นผ้าถุงให้ด้วยนะครับใส่ก่อนเข้าวิหารนะครับเมื่อเข้ามาในพระวิหารแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่ที่ถูกยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่สง่างามที่สุดในประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาวัดใหญ่แห่งนี้เนี่ยต่างก็อยากมาชมกับความสง่างามขององค์พระด้วยตาของตัวเองครับและก็มาสักการะขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันครับก็ไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของเราก็คือท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ตรงฐานของพระพุทธชินราชนะครับที่เขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสามารถปัดเป่าวิญญาณร้ายสิ่งชั่วร้ายแล้วก็สิ่งอัปมงคลทั้งหลายเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยดลบันดาลนะครับให้โชคลาภแล้วก็ความมั่งคั่งให้กับผู้ที่มาสักการะบูชาท่านด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องตั้งตนอยู่บนความดีด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะเห็นท้าวเวสสุวรรณในรูปของยักษ์ยืนถือกระบองเป็นอาวุธแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีรูปเคารพที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับและท้าวเวสสุวรรณองค์ที่เราเห็นนี้จะอยู่ในท่าปางประทับนั่งถือคทาวุธทังหรือกระบองวิเศษครับซึ่งทางวัดใหญ่ก็ได้ระบุว่าองค์ท่านได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นเลยครับสถิตถวายการอภิบาลอยู่ที่ฐานพระพุทธชินราชหล่อด้วยสำริดลงรักปิดทองเหลืองอร่ามเลยครับนอกจากนี้ยังเป็นท้าวเวสสุวรรณแห่งองค์พระพุทธชินราชหนึ่งเดียวในไทยอีกด้วยนะครับหลังจากออกมาจากวิหารแล้วนะครับหลังจากที่เราดูกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันไปข้างในวิหารนะครับซึ่งเขาก็มีองค์จำลองไว้ด้านนอกด้วยนะครับซึ่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมากราบไหว้นะครับมีปิดทองแล้วก็มีการพันผ้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทั่วถึงกว่านะครับข้างในก็คือจะได้แค่กราบไหว้บูชาอย่างเดียวตัวท้าวเวสสุวรรณน้ำมันนวดสมุนไพรค่ะสัตว์ปราชีพการเกิดมนุษย์มองพิชัยท้าวเวสสุวรรณองค์จำลองบริเวณนี้เขาก็มีการเปิดให้ปิดทองแล้วก็พันผ้าแดงด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ขอพรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยครับว่าสิ่งที่ผมขอเนี่ยจะต้องสมหวังอย่างแน่นอนครับใครที่อยากขอพรเหมือนผมก็สามารถตามมาได้ที่วัดใหญ่แห่งนี้เลยนะครับครับนอกจากพระพุทธชินราชแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณแล้วเนี่ยนะครับที่วัดใหญ่แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปอื่นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ได้มากราบไหว้กันอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับข้างๆท้าวเวสสุวรรณจำลองเลยก็คือพระศรีศาสดานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อดำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงไปครับหลวงพ่อดำก็มีตำนานที่เล่ากันมาว่าเป็นพระกินเนรครับคือเรื่องมีอยู่ว่ามีสามเณรหายตัวไปชาวบ้านที่สงสัยเนี่ยจึงเข้าไปดูที่หลวงพ่อดำใกล้ๆครับก็พบเห็นรอยเลือดอยู่ทั่วพระโอษฐ์เลยจึงลงความเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยกินเนนเข้าไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเหตุเกิดจากเวลาฝนตกลงมาครับหลังคาตรงพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้ได้เกิดรูรั่วยางไม้สีแดงเนี่ยจึงไหลย้อยลงมาคล้ายเลือดครับส่วนสามเณรเนี่ยก็ว่ากันว่าได้หนีไปจากวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นที่มาของเรื่องเล่านี้ครับก็ออกมาด้านหน้านะครับยังมีอีกพระพุทธรูปอีกองค์นึงครับที่
เราจะต้องมากราบไหว้กันต่อในวันนี้ครับสายมูฮะลุยครับที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพานนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานมีลักษณะเป็นหีบศพสีทองครับมีพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยยื่นออกมาสองข้างนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแตกต่างจากทั่วไปจนถูกยกให้เป็นอันซีนแห่งเมืองสองแควนะครับครับก็มาถึงจุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรามาที่ที่ประดิษฐานของพระอัฏฐารถนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าองค์พระปรางครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นศิลปะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ต้องมากราบไหว้กันอีกที่หนึ่งนะครับก็คือพระพุทธรูปเนี่ยก็จะตั้งสูงสง่าอย่างนี้เลยนะฮะใครผ่านมาก็ต้องเห็นครับนี่ก็จะมาไหว้สักการะเป็นที่สุดท้ายครับเอาละครับหลังจากที่ทำบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วนะครับสำหรับสายมูวันนี้ครับมาต่อกันที่อิ่มท้องบ้างดีกว่านะครับกับอาคารร้านค้าข้างหลังของวัดนี่นะครับมีของขายของฝากมากมายนะครับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากกล้วยทอดนะครับมีหมูยอกุนเชียงอะไรต่างเยอะจริงๆครับคือต้องมาดูด้วยตัวเองนะซึ่งนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็จะต้องเข้ามาซื้อที่นี่กันเป็นประจำอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราแวะสักร้านสองร้านดีกว่าครับไปขอบคุณครับนี่ครับหลังจากเดินวนอยู่นานได้มาเท่านี้นะครับต้องมาดูกันเองครับมีเยอะมากจริงครับของที่นี่ครับหลังจากอิ่มบุญนี่อิ่มท้องเรียบร้อยแล้วนะครับสบายแล้ววันนี้ฮะก็คลิปหน้า Secret Travel ที่เที่ยวลับที่ไม่ลับจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ